ได้ไหมคะได้ไหมคะโอเคพี่ต้นหอมวันนี้มาร่วมงานฟู้ดเพย์งฟู้ดเดลิเวอรี่สายเปย์ไงคะรู้สึกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ต้องโหลดไม่ใช่แค่หน้าโหลดนะต้องเก็บไว้เลยเพราะว่าเขามีค่าตอบแทนที่เวลาที่เราสั่งข้าวอ่ะแล้วเรามีค่าคอมกลับมาถึงตัวเราอ่ะสมมติว่าเราสะสมบีบอร์ดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราแบบเราจ่ายค่าอาหาร 2,500 พอเรามีส่วนลด500เราจะเหลือจ่ายแค่ 2,000 เองเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่สั่งข้าวทุกวันอยู่แล้วอ่ะผ่านทาง delivery อ่ะเพราะว่าแอปพลิเคชันตัวนี้น่าจับตามองดูหอมวันนี้ไว้เลยนะแอปพลิเคชันตัวนี้นะมาแรงแน่นอนคือสั่งอาหารกินนัดได้กินอาหารแล้วก็ได้เก็บแต้มด้วยใช่แนะนำเพื่อนต่อแล้วก็ได้เงินด้วย อันนี้ไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะแต่พอฟังผู้บริหารเขาพูดบนเวทีอ่ะเฮ้ยแอปนี้ไม่ธรรมดาเป็นบอกว่าจะมีการเอาโปรดักต์เราลงในแอปนี้ด้วยเราก็คือพอได้ยินปุ๊บว่านวดก็ได้เงินทำหน้าก็ได้เงินคืนเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าซื้อครีมเราได้เงินคืนได้ไหมก็เลยชิงถามผู้บริหารบนเวทีเขาจะแก้อะไรไม่ได้เขาบอกยินดีครับก็เลยต้องเตรียมตัวเลยใช่ไหมครับเตรียมตัวนะเพราะว่าปีนี้นะทุกอย่างฉันมาดีหมดเลยนะอาจจะเติบโตในหน้าธุรกิจก็ได้เพราะว่าดาราเป็นไงสุดยอดนักแสดงงานกำลังดีอาจจะแบบนักธุรกิจก็ทำได้ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยต่อไปอาจจะให้สัมภาษณ์ยากขึ้นเริ่มแล้วหรอแม่ต่อแล้วกูไม่มีงานอย่างแอปพลิเคชันนี้เองก็มีแบบว่าดาราเขามาร่วมกันเยอะเลยค่ะคือหอมว่ามันดีมันตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคตัวไรเดอร์เองนะคะหรือแม้แต่ร้านอาหารคือทุกคนวินได้ผลตอบแทนไปหมดเลยเพราะผู้บริหารเขาบอกว่าเขาขอเอากำไรนิดเดียวที่เหลือให้ทุกคนแบบแบ่งกันมันก็น่าสนใจอ่ะอยากให้ทุกคนมาเป็นดาวไลน์หอมเดี๋ยวหอมจะแนะนำเพื่อนเพราะว่ามันได้เงินด้วยมันเป็นดาวไลน์ได้เลยหรอแม่เขาบอกว่าถ้าเราสะสมแบบได้ลูกค้าแบบ 1K เพื่อน 1K อะไรเงี้ยเราก็จะได้ผลตอบแทนเยอะซึ่งแบบแหมเคเราก็ชอบอยู่แล้วเนาะเราก็ชอบสะสมให้มันได้ยอดเยอะๆเคคือเท่ากับพันแม่ไม่ได้เคไปเลยไม่ได้เคอื่นไม่ได้เคอื่นเลยโซอ่ะพี่อ้อมฝากหน่อยสำหรับเซสชั่นนี้มาโหลดกันเพราะว่าเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคโหลดเลยใช้ไม่ใช้เดี๋ยวว่ากันแต่หอมเชื่อว่าไม่ปฏิเสธเลยแอปนี้เนี่ยมาแรงแน่นอนค่ะล่าสุดกับแฟนเป็นห่วงค่ะกับโรคประหลาดที่คุณเป็นอยู่ฉันก็เป็นห่วงตัวเองว่าฉันน่ะมารู้ว่าฉันเป็นโรคประหลาดจากข่าวเนี่ยทีวีนะคุณแม่พูดเลยก็นั่งดูอ่านข่าวไปเรื่อยต้นหอมเป็นโรคประหลาด3คน 100,000 ฉันเป็นโรคอะไรอ่ะฉันก็เปิดดูว่าเฮ้ยฉันเป็นโรคอะไรฉันก็ศึกษาแล้วฉันจะตายมั้ยหรืออะไรก็มีความกังวลใจเอาจริงๆนะสื่อยังรู้เรื่องโรคฉันมากกว่าตัวฉันตอนนี้ฉันไม่รู้อะไรเลยว่าฉันเป็นโรคประหลาดอะไรอ่ะฉันก็อ่านจากสื่อว่าอ๋อมันเป็นโรคประหลาดที่เกิดขึ้นได้น้อยแต่เดี๋ยวจะไปปรึกษาคุณหมอคือตอนอัดรายการอ่ะเขายังไม่ได้สัมภาษณ์คุณหมอเราก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นโรคที่มันร้ายแรงอะไรขนาดไหนแต่พอสัมภาษณ์เสร็จแล้วเขาจะไปเก็บสกู๊ปคุณหมอละคุณหมอก็จะบอกว่าเราก็ถึงได้มาเห็นตามข่าวแล้วว่าอ๋อมันเป็นโรคที่คนเป็นน้อยนะเป็นโรคผิวหนังชนิดนึงแล้วจากนั้นก็เริ่มมีคนรีวิวโรคต้นหอมว่าเป็นโรคอะไรโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยนะรีวิวที่คุณทำกันอ่ะฉันตกใจนะแต่เขาก็บอกว่าแบบเคสจริงๆต้นหอมอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะรีบไปหาหมอให้เร็วที่สุดเพื่อให้ได้คำตอบพอข่าวพอทราบข้อมูลแบบว่ามันลึกไปแล้วมันดูร้ายแรงก็เราทำให้เราวิตกกังวลมากขึ้นไหมก็วิตกเพราะแบบมันจะตายไหมมันแบบภูมิแพ้ตัวเองแล้วมันคืออะไร SLE หรือเปล่ามันก็แบบตีความไปได้หลายอย่างโดยที่เราไม่ได้รู้ข้อมูลจริงๆอ่ะมันก็จะคิดไปเยอะแล้วคือสวยๆอย่างเราจะมาตายตอนนี้มันไม่ได้ไงถึงขั้นกลัวตุยเลยเหรอแม่กลัวตุยสิแต่ว่ายังไม่ได้เจอหมอใช่ไหมยังค่ะเดี๋ยวจะติดต่อคุณหมอไปว่าคุณหมอมันมีทางอะไรเดี๋ยวบอกPPTVให้ได้ไหมให้เขาดิวไปอีกรอบได้ฉันจะติดตามข่าวนะว่าฉันได้นัดไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นเธอไปคุยกับคุณหมอเลยพี่หอมโอเคไหมได้ไหมในรายการใหม่ใช่ว่าฉันก็ตกใจที่ติดตามข่าวสารตัวเองจากข่าวแต่ก็ดีนะคุณนัดหมอยังคะล่าสุดยังค่ะเพราะฉันเพิ่งอ่านข่าวตัวเองเหมือนกันค่ะขอบคุณ PPTV ด้วยมันเคยมีผลกระทบอะไรกับแบบผิวหนังจริงๆที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วแบบพออ่านปุ๊บคันทันทีตอนแรกไม่ได้มีอะไรนอกจากมันก็จะลามเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามแบบไม่ให้โดนน้ำอุ่นแต่ว่าพอหลังๆอ่านข่าวปุ๊บพี่ตกกังวลปุ๊บคันนะตอนนี้คันคันมากต้องไปหาหมอไม่รู้มันลามคันยังไม่รู้ยังไม่เป็นพอรู้ว่าพอรู้เสร็จเป็นเลยมันกังวลใจว่าคุยแล้วมันจะเป็นอะไรข้างในไหมอย่างเงี้ยฉันจะเป็นพยานางพยาขาด่างไปตลอดไหมแต่ก็ทำใจแล้วว่ากลัวมันจะลุกลามมากกว่าเดิมไหมคุณลุกลามลงไม่เท่าไหร่กลัวมันลุกลามขึ้นมันแผ่ขยายขึ้นก็ไม่รู้มันไปจะไปทางไหนใครจะไปคอนโดฉันก็ต้องรีบไปหาคุณ
หมอก่อนเอออะไรเงี้ยเรื่องสุขภาพผ่านไปเรื่องปัญหาหัวใจบ้างดีกว่าล่าสุดไปเจอใครคะแฟนเก่าบนแฟนเก่าจริงๆอะทำงานด้วยกันอยู่แล้วแล้วโมเมนต์ที่แบบทะเลาะกันหรือตีกันว่ากันเนี่ยมันเป็นเรื่องประจำของการทำงานทั้งคู่เพียงแต่ว่ามันไม่เคยถูกเอามาเผยแพร่ให้ได้ดูกันแต่เนี้ยเขาก็คงแบบอยากจะแบบถ่ายเล่นๆอะเพราะแบบว่าที่ต้องเยอะแยะก็คือไปถ่ายรายการกันแหละทีมงานก็ต้องเยอะแยะเขาแยกทีมงานไปแบบไม่รู้เขาจัดที่ยังไงทีมงานไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งก็มีเขากับเราเนี่ยมานั่งติดกันแล้วก็แบบเอ้าแล้วที่ข้างๆก็ว่างนะจัดให้ติดกันก็ยังงงว่าแล้วทำไมไม่เอาทีมงานคนอื่นมานั่งด้วยมันเหมือนแบบมันก็เลยแบบเหมือนถ่ายคลิปเก็บไว้ว่าตลกๆก็แบบเออมานั่งด้วยกัน2คนเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยไปแบบตั้งแต่เลิกกันก็ไม่เคยแบบไปต่างจังหวัดด้วยกันก็เหมือนแบบเป็นอีกทริปนึงอะไรเงี้ยเค้าก็เหมือนแซวว่าอุ๊ยเหมือนระลึกความหลังเอ้ยคนก็ไปคุยว่าสรุปว่าเป็นคุณต้นหอมแฟนเก่าคนไหนของคุณกันแน่นะอย่าไปขุดเพราะว่ายิ่งขุดมันจะเจอเยอะมันดูไม่งามแล้วไปไล่เนี่ยไปกระทบคนนั้นคนนี้อย่าไปกระทบเขาบางคนเขามีครอบครัวแล้วบางคนเราก็ไม่เคยเจอกันเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบคุณนิกกี้เข้ามาเฉลยว่าเป็นคนนี้อะไรเงี้ยได้เข้าไปดูไปตามกันจริงในระหว่างที่อยู่เหมือนเครื่องบินแข่งชนกันแล้วมันเกิดมีความอะไรยังไงไหมคะมันไม่ใช่ฐานไฟเก่าค่ะมันเป็นขี้เถ้าเกิดอะไรก็ไม่ติดคือก็คนที่เราเคยเทไปแล้วอะค่ะเทไปแล้วก็ไม่เอากลับมาใช้ต่อแต่พอประโยคที่เขาพูดว่าแบบเอ้ยมันเหมือนล้ำลึกความหลังอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกไหมฮะไม่ค่ะเขาเป็นเขาชอบแซวอย่างนี้เล่นๆอยู่แล้วว่าแบบว่าเหมือนแบบสมัยก่อนแกหน้าแย่ฉันยังรักแกลงเลยนะมันเป็นเพื่อนกันไปแล้วอะค่ะกัดกันอย่างเงี้ยประจำแต่ตอนนี้เราเขาสวยแล้วไงสวยค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าต่อให้เขาไม่มีใครเขาก็ไม่เอาเราอยู่ดีเอาตายใช่ค่ะมันเป็นเพื่อนกันไปแล้วนะแม่เนาะใช่เป็นเพื่อนกันไปแล้วแล้วก็เราก็ทำเขาไปเยอะด้วยโดนแซวแรงขนาดนี้ไม่น้อยป่ะเหรอครับพี่เขาขาไม่ค่ะก็คือมันกัดกันเป็นเรื่องประจำเป็นเพื่อนกันแบบ 100% เลยคือเราคบกันมา7ปีเป็นคนที่เกือบจะแต่งตัดสินใจว่าจะแต่งแล้วคนที่จะแต่งก็ได้อะไรเงี้ยแต่เมื่อพอมาโด่งดังซะก่อนอะเนาะพอโด่งดังซะก่อนคนมันจะดังพอดังก็เทนะขอโทษดังแล้วเชิดใจอะไรอย่างงี้แต่ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันดีทํางานร่วมกันทํางานร่วมกันหอมรับแขกไอ้ที่ดังๆล้านวิว10ล้านวิวก็มาจากเขานี่แหละเขาก็เป็นโปรดิวเซอร์คอยช่วยคิดงานทั้งหมดก็เหมือนแบบเป็นโปรดิวเซอร์คู่ใจแหละคนมันแบบรู้ใจกันอะเนาะมันทำงานก็เลยทำให้งานมีประสิทธิภาพค่ะนานตอนนี้ก็คือไม่เหงาเนาะทำงานไปไม่เหงาค่ะทำงานอยู่กับลูกแล้วก็มีงานเป็นดาราดังมันก็ยิ่งไม่เหงาเนาะเข้าถึงยากละก็ต้องก็บอกว่าอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เรื่องดังอะนะคะคือละครมันปังมากแล้วเราก่อนหน้านี้เรามีประกบกับเจนนี่เนาะมาเสิร์ฟความดังแบบสุดๆด้วยการประกบกับคุณแอฟเราก็แบบเอ๊ะตัดละครตัดไปตัดมายังไงทำไมเรามันเด่นมากไปบ้าค่ะบ้ามันเด่นมากเลยแบบตอนที่เราตายคนชอบมากเลยนะคะคนชอบให้เราตายมากแล้วก็เราก็แบบได้รับกระแสความรักละครเนี่ยคนยัง move on ไม่ได้เลยกับแอฟล่าสุดมาต่อกับพี่ทองอีกแล้วเกมรับพลยศตายตัดออกมาทำไมมันเหมือนหนังมันดีขนาดเนี้ยมันดูรู้ว่ามันฉุดไม่อยู่แล้วว่ามันปีทองของสาวราศีตุลคือมันไปไกลมากแล้วก็แบบร่วมงานกับเจนนี่ร่วมงานกับแอฟร่วมงานกับคุณแอนธรรมสมอันนี้ถ้าลูกค้าหรือผู้จัดติดต่อมาร่วมงานกับบอยกับดาด้าเดี๋ยวอาจจะขอพักไปก่อนไม่เอาแล้วเนาะใช่ค่ะเพราะมันขึ้นไปแล้วเนาะร่วมงานกับตัวแม่ตัวท็อปอย่างเงี้ยเราค่าตรงค่าตัวของเราต้องอัพขึ้นไหมคะคุณหอมขาอ๋อไม่กล้าค่ะกลัวเขาไม่จ้างแล้วก็คือละครเรื่องเกมรักทรยศอ่ะดูด้วยนะไตเติ้ลตอนขึ้นชื่ออ่ะเป็นแบบคนเดียวยืนเดี่ยวด้วยนะเดี่ยวรายละเอียดไม่สองจอไม่ประกบสองจอเนาะไม่ประกบสองจอนะคือแบบเฮ้ยนี่ธรรมดาว่ะหอมก็หนองปีนี้มันมาว่ะมันเป็นตัวพลิกเรื่องแหละใช่แล้วก็ถ้าเกิดผู้จัดจะติดต่อในละครอ่ะตอนขึ้นเอ็นเครดิตขอจอเดี่ยวเท่านั้นค่ะไปทำอะไรมาก็ทำไมแบบมันถึงแบบบังเปรี้ยงขนาดนี้เป็นเอ็มวีนี้คุณหอมเป็นจังหวะของการออนแอร์แคนเนี่ยกระแสมันดีมากแล้วเราก็ดันเป็นตัวพลิกเกมคือคนก็รู้สึกว่ารักตัวละครตัวนี้แล้วพอเกมรักทรยศเนี่ยมันเป็นละครเกาหลีรีเมคอยู่แล้วตอนเป็นละครเกาหลีบทเขาแข็งแรงมากแล้วพอมาทำเป็นไทยอ่ะได้พี่แอนกับอนันดามาเล่นอ่ะเขาเล่นเก่งมากแล้วงานดันออกมาดีงานภาพเหมือนงานหนังเลยมันจะไม่ดังยังไงอ่ะถ้าติดต่อไปเป็นนางเอกนี่ทำไงคะ
อ๋อเดี๋ยวดูคิวก่อนโทรมาเช้าบ่ายก็คอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าพี่ขออีกเรื่องนึงช่วงนี้แบบปกป้องเขาทางแบบช่างพูดช่างจาเขาช็อตฟิลแม่เขาบ่อยมากใช่ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมาจากไหนนะคะแต่ว่าน่าจะมาจากแม่แล้วเขาจดจำคือเราจะคอยบอกเขาว่าทำอันนี้หน่อยสิเขาให้ตังค์แม่หรือว่าดู YouTube อย่ากดข้ามโฆษณาเขาให้ตังค์แม่ถ้ามันเป็น YouTube แม่เราก็จะบอกเขาอย่างเงี้ยแล้วพอวันนึงที่เราบอกว่าลูกสวัสดีคนนี้หน่อยเขาก็จะถามว่าเขาให้ตังค์แม่เจอลูกช็อตได้บ่อยอย่างงี้มันเป็นยังไงบ้างคะแม่มันอายคนค่ะแต่ก็คือเอ๊ะจะอธิบายยังไงแบบลูกค้าบางอย่างมันจะต้องรักษามารยาทเขาก็จะถามว่ามารยาทคืออะไรมันก็อธิบายไม่ถูกในความแม่ก็ไม่เก่งเออคิดว่าเดี๋ยวลองโตกว่านี้อีกหน่อยแล้วค่อยๆสอนดีกว่าก็อาจจะบอกทุกคนที่ดูอยู่ว่าอย่าคาดหวังความน่ารักจากปกป้องเวลาที่เจออะไรอย่างเงี้ยแค่เราจับตัวเขาได้แล้วเขาไม่สะบัดอันนี้หอมถือว่าเก่งแล้วทำให้เขาสวัสดีเราได้อันนี้คือเก่งแล้วเท่านั้นเองมองเห็นตัวเราไหมฮะเวลามีคนบอกว่าลูกกูเหมือนกูให้ท่องไว้นะหอมก็เป็นเราก็เลยจะโกรธเขาไม่ลงมันเป็นเวรเป็นกรรมที่เราน่าจะทำกรรมหนักมาซะแล้วเขามาในรูปแบบนี้แต่ก็น่ารักตามวัยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์กับผู้คนนี้นิดเดียวนะได้ค่ะเด็กนี้เสิร์ฟสัมภาษณ์ไหมเด็กนี้เสิร์ฟ